ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองวัฒนจักรสีกากีรีดไถซื้อขายตำแหน่งถอนทุนปฏิรูปตำรวจทำไมมันยากนักไขความจริงกับอดีต3นายพลตำรวจเผยสาเหตุที่ทำไมองค์กรนี้จึงปฏิรูปไม่ได้ใครๆก็มองเป็นตัวร้ายซื้อขายตำแหน่งถอนทุนรีดไถปฏิเสธไม่ได้ว่าจากกระแสข่าวเช้าต่างๆในช่วงที่ผ่านมาล้วนมีตำรวจเป็นตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจอย่างมิชอบการข่มขู่รีดไถประชาชนหรือกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่งที่เราได้เห็นมากมายในสังคมปัจจุบันทำให้เป็นที่น่าสงสัยของประชาชนว่าแม้จะมีการออกมาบอกว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจแต่ทำไมเหตุการณ์เดิมๆที่มีตำรวจเป็นองค์กรประกอบหลักที่ถูกมองว่าสีเทาได้รับบทร้ายจำเลยของละครเรื่องนี้ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งวันนี้เรามาหาคำตอบของคำถามนี้จากบทสัมภาษณ์3นายพลผู้ที่เคยมีชื่อเสียงขององค์กรตำรวจการปฏิรูปตำรวจตอนนี้กำลังไปในทิศทางไหนพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกียงไกรอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันกำลังเดินทางไปแบบหลงทิศหลงทางงานวิจัยหลายๆงานวิจัยบอกว่าสิ่งที่ตำรวจจะชนะใจประชาชนได้นั้นคือการให้บริการที่สถานีตำรวจและสถานีตำรวจจะเป็นสถานที่ดีได้นั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรและผู้กำกับที่ดีดังนั้นโจทย์ที่ต้องทำอย่างคือทำอย่างไรถึงจะได้ผู้กำกับที่ดีมาบริหารแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปให้ความสำคัญกับการเพิ่มตำแหน่งและสร้างหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาหลายหน่วยงานทำให้เกิดการดึงกำลังจากหน่วยงานหลักไปให้หน่วยงานสนับสนุนซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่มากมายหลายหน่วยทำให้โรงพักแต่ละโรงพักนั้นขาดกำลังในการดูแลประชาชนไปกว่า 50% ยกตัวอย่างเช่นหากเกิดรถชนพร้อมกัน2แห่งกว่าร้อยเวรจะไปจุดหมายแห่งที่2ได้ใช้เวลายาวนานมากตำรวจเรามี 200,000 กว่าคนเหลือทำงานจริงไม่ถึงครึ่งซึ่งพลตำรวจเอกศักดามองว่าจำนวนเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นจริงกับจำนวนปัญหาสังคมพลตำรวจเอกศักดายังกล่าวอีกว่าการแต่งตั้งหน่วยงานตั้งหน่วยงานของตำรวจขึ้นมาหลายแห่งเป็นการบั่นทอนการเจริญเติบโตของสถานีตำรวจผมคิดว่าการขยายหน่วยหรือการเพิ่มตำแหน่งคือการลดความกดดันในการร้องขอตำแหน่งของผู้มีอำนาจในฝ่ายต่างๆความกดดันในการต้องเอาตำแหน่งมาประเคนให้ผู้มีอำนาจซึ่งไม่ใช่เรื่องดีผมคิดว่าเพิ่มกำลังให้เพียงพอในโรงพักจำเป็นมากกว่าแล้วปัญหาหลักๆของตำรวจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเลวร้ายอย่างที่เราเห็นคืออะไรพลตำรวจเอกศักดากล่าวว่าตำรวจคิดถึงแต่การเอาตัวเองให้รอดระดับผู้บังคับบัญชาก็เอาอกเอาใจนักการเมืองปัจจุบันหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาใหม่บางหน่วยงานก็ว่างงานและบางหน่วยก็ตั้งทีมกันออกไปรีดไถประชาชนทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างการเปิดร้านเหล้าซักร้านมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรขนาดนั้นแต่มีไอ้คนพวกนี้เป็นเหมือนแรงบินลงมาสร้างความเดือดร้อนอีกปัญหาหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายในองค์กรของตำรวจคือการซื้อขายตำแหน่งพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกียงไกรกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรอกครับว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายถ้าถามว่าเกิดจริงหรือเปล่าเกิดจริงแล้วการซื้อขายนี้ส่งผลอย่างไรพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยอดีตรองผบชน.ฉายามือปราบหูดำสะท้อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือการซื้อขายตำแหน่งเมื่อมันมีการลงทุนไปแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือเงินลองคิดดูว่าถ้ามีตำรวจที่ทำงานดีๆอยู่มาวันหนึ่งเขาจะขึ้นตำแหน่งแต่ไม่ได้แต่มีพวกซื้อตำแหน่งมาขึ้นตำแหน่งแล้วตำรวจดีๆเขาจะมีกำลังใจทำงานไหมยิ่งเมื่อได้คนไม่มีความสามารถขาดประสบการณ์มาเป็นยังไม่รู้เลยว่าต้องเริ่มอะไรตรงไหนก่อนผลเสียจะไปตกอยู่ที่ใครนอกจากประชาชนส่วนเงินที่ซื้อขายตำแหน่งก็วนกลับไปอยู่ในมือผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วตำรวจดีๆอยู่กันอย่างไรพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกียงไกรบอกว่า
ถ้าไม่มีสิทธิพิเศษอะไรก็ต้องรออย่างเดียวคือรออาวุโสแล้วตามพรบ.ตำรวจใหม่คราวนี้คิดอาวุโสรวมกันหมดแทนที่จะคิดของแต่ละหน่วยไปนี่เป็นภาพของการหมกเม็ดการนำอาวุโสทางประเทศแล้วนำมาจัดตำแหน่งแต่ละพื้นที่ก็จะได้ผู้กำกับแปลกหน้าทำให้ตำรวจพื้นที่ไม่มีโอกาสได้เติบโตเท่าตำรวจใกล้ชิดนี่คือความไม่เป็นธรรมที่เห็นได้ชัดพลตำรวจตีวิชัยเองก็เห็นใจตำรวจดีๆที่ตั้งใจทำงานยังบอกอีกว่าตำรวจ 200,000 กว่าคนนี้เป็นองค์กรใหญ่ตำรวจดีมันก็มีแต่ตำรวจที่ดีเราไม่เคยยกย่องพวกเขาเรามีคลิปหมดว่าตำรวจทำไม่ดีมีให้เห็นกันทุกวันแต่ตำรวจที่ทำความดีเคยมีการโปรโมทพวกเขาบ้างไหมถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ในกรมตำรวจใครที่ทำความดีผมจะสรรเสริญเยินยอเพื่อเป็นตัวอย่างให้ตำรวจเพื่อให้ประชาชนเห็นถ้าคุณส่งเสริมคนดีผมก็เชื่อว่ามันจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างไรอดีตรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกวินัยทองสองกล่าวว่าปัญหาตำรวจไม่ต้องรอกฎหมายจะปฏิรูปตำรวจพรุ่งนี้ก็ทำได้เลยเพราะสาเหตุหลักๆมาจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไม่ให้ความสนใจและปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างมโหฬารคนดีๆก็ไม่ได้รับความเจริญไอ้พวกที่ไม่ทำงานเอาแต่รีดไถชาวบ้านแล้วเอาเงินไปซื้อตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะปฏิรูปตำรวจหนึ่งเลยคือต้องยกเลิกการซื้อขายตำแหน่งและเลือกคนดีๆไปเป็นผู้กำกับสนับสนุนโรงพักให้มีกำลังเพียงพอมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทำงานกฎหมายจะออกมาอย่างไรถ้าผู้มีอำนาจไม่จริงจังก็คงปฏิรูปไม่ได้ถ้าจริงจัง6เดือนก็รู้ผลขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ